นิดเดียวดูไม่น่าเชื่อเลยสวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีนะวันนี้เราจะมาลงเสาเอกกันนะครับวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ 7:00 นกว่าตอนเช้านะฮะอากาศกำลังดีนะฮะไม่ทําไม่รู้เช้าๆเนี่ยอากาศดีนะแถวนี้ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าหน้าร้อนละนะครับนู้นทางนู้นช่างก็เริ่มมีแคมป์ละ3วันแล้วตากันเหรออันนี้เตาชั่วคราวเด้คนไหนเป็นเสาเอกเชิญหลวงพี่ครับเขาไปติดติดเทียนก่อนโอ้ลมเหรียญที่พระให้มาอ๋อเหรอเขาเหรียญบาทเก่าใช่ไหมเก้าเหรียญครบอย่าง3 4 5 6 7 8 9บอกว่าให้เอาใบขนุนเยอะๆใบขนุนเยอะๆแล้วมะยมมะยมมันเปรี้ยวไม่ได้เอาเกลือมาโอ้ไม่ได้กินหรอแต่ขึ้นสลงสลาอะไรนะเขาไม่ได้มานอนไงเขามาแบบมากับจะถ่ายเป็นหลักฐานดิขอเขาแล้วของขโมยเขาหืมนี่เสียวพุงเหลือเกินเฮ้ยฮะเฮ้ยอะไรวะขโมยใบมะยมไงเฮ้ยหักตั้งกาเลยเห็นป่ะใบคูนใบขนุนใบมะยมนะครับเขาให้ลงไว้ที่เสาเพราะว่าทำคนไทยเขาถือเรื่องของโชคลางใช่ไหมวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีเราก็เอาใบที่มันเป็นความหมายดีๆนะครับใส่เข้าไปในเสาพี่เพื่อนบ้านนะครับแวะมาให้อาหารหมาเราขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่เราเด็ดใบเข้ามาแล้วเราเด็ดก่อนเฉยแล้วเราแค่ขอเราเจอหน้าเราก็บอกว่าหลักฐานไม่ยังกองตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมครบทุกอย่างอย่าพูดดังไปก็เมื่อกี้ก็บอกเขาเองไม่เหรอพอเด็ดแล้วครับเก็บมีดเดินมาทหารเอาเลยครับเอ้าโอ้โหเลยเฮ้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 
เจ็ดถึงไหมนั่นถึงถูกยืมแบบเลยขึ้นไปยืมครับไปพุทธทำไหนเนี่ยสิก้าสิก้าสิก้าเอามาไปเถอะจุดตรงนู้นทำพิธีลงเสาเอกนะครับของอาคารที่ฟาร์มนะครับก็รอติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอาคารเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับในส่วนของฟาร์มก็จะมีแค่ตรงอาคารนี่แหละที่เราจ้างช่างมาทำเพราะเราทำเองไม่ได้นะส่วนเดี๋ยวอาคารอื่นๆเราก็คงลงแรงกันเองนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ